ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานก็จะมีเรื่องให้เคลียร์ปัญหาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องการตรวจสอบงานต่างๆนะครับคนที่ทำงานในองค์กรก็จะยุ่งหน่อยรวมถึงยุ่งเรื่องตารางเวลาต่างๆที่มันพัวพันพอสมควรนะครับอะไรอาจจะมีเรื่องที่มันทับซ้อนเวลาทับซ้อนกันก็ได้นะครับต้องค่อยๆคลี่คลายกันให้ดีนะครับค่อยๆแก้ไขกันไปส่วนเรื่องการค้าธุรกิจก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับเปิดร้านค้าขายเปิดกิจการอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอไปได้นะครับเรื่องการเงินนะครับมีเกณฑ์การวางแผนการเงินที่ดีเก็บหอมรอมริบที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับวันนี้จะเก็บสะสมเงินได้นะครับไปติดต่อเจรจาเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับบางครั้งเนี่ยหมายถึงการรอคอยโอกาสนะครับดีๆที่จะได้เข้ามาในอนาคตด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่าจะมีเรื่องที่หวาดวิตกกังวลนะครับทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันได้หมดนะครับถือว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมาจากคู่ครองคนรักนะครับ